เอกดาวรุ่งไร้ข่าวเดทมีแฟนครั้งแรกต่ออนมต้นชอบสาวแบบนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้กระแสของพระเอกดาวรุ่งอีจุนโฮหรือจุนโฮนักร้องหนุ่มวง 2PM กำลังมาแรงมากๆกับผลงานซีรีส์ King The Land ที่ประกบคู่กับนางเอกสาวสวยอิมยุนอาหรือยุนอาเกิร์ลเจเนเรชั่นจนเกิดกระแสข่าวลือเดทของทั้งคู่ก่อนที่เวลาต่อมาทางต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาประกาศเสข่าวดังกล่าววันนี้เราจะพาทุกคนไปล้วงลึกหัวใจของหนุ่มอีจุนโฮคนนี้กันว่าเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อไม่นานมานี้จุนโฮได้เผยถึงความรักครั้งหนึ่งของเขาผ่านรายการ Knowing Bros เจ้าตัวบอกว่าเขาได้มีความรักครั้งแรกตอนเรียนมัธยมต้นทุกวันหลังเลิกเรียนเขาและแฟนสาวจะไปใช้เวลาที่สนามเด็กเล่นใกล้บ้านด้วยกันเพื่อพูดคุยวันหนึ่งเขาได้ลองจูบแบบไร้เดียงสากับแฟนสาวเพื่อแสดงความรักทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีเงาดำคล้ายมือและตกไปที่ใบหน้าใกล้ๆกับเขานั่นก็คือแม่ของฝ่ายหญิงนั่นเองจากนั้นก็ถูกบังคับให้เลิกกันอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงสาวในฝันของจุนโฮเขาดูชื่นชอบผู้หญิงมีความเป็นผู้นำเช่นนักแสดงคนดังสการ์เล็ตต์โจแฮนสันนั่นเอง